สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ซูริกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้นะคะคนดังในต่างแดนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าวันคนดังในต่างแดนวันนี้จะเป็นใครนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ซูริกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับอาจารย์สมเกียรติค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากจะให้อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงค่ะอาจารย์ผมชื่อนายสมเกียรติเชื้อปางนะเป็นประธานสมาคมส่งเสริมอาชีพนวดไทยและสปาสวิตเซอร์แลนด์เป็นครูอาสาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ณที่นี่นะครับอยากจะให้อาจารย์เล่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ค่ะซึ่งเป็นงานแบบว่าระดับแบบว่าเป็นงานประวัติศาสตร์ค่ะที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะอาจารย์อยากให้เล่าวัตถุประสงค์จริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับทีมวิทยากรที่ไปประกวดมาใช่ไหมเราจะทำแบบไหนอย่างไรในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยในต่างประเทศหรือกลุ่มหมอนวดพวกเรานั่นเองใช่ไหมฉะนั้นพอเรามีบทสรุปที่ว่าเราควรจะจัดคอร์สฉะนั้นการจัดคอร์สเนี่ยมันเป็นการจัดคอร์สที่เราต้องประชาสัมพันธ์นะฮะ เมื่อหาข้อสรุปตกลงแล้วเนี่ยเราจึงได้ประสานกับทีมวิทยากรที่เป็นแชมป์โลกทั้งหมดเลยที่ได้นะฮะหลังจากการอบรมเนี่ยเราหากรายได้ทั้งหมดแล้วเพื่อบริจาคสร้างอาคารสมเด็จย่า111พรรษาชาตานุสรณ์ที่จะเป็นอาคารหลังใหม่ที่เราจะก่อสร้างในปลายปีนี้นะฮะฉะนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่อลังการฉะนั้นเนี่ยงานนี้ที่พลาดไม่ได้เราจะต้องนำโครงการอันนี้ที่เราได้พูดคุยกับทีมวิทยากรเนี่ยทีมแชมป์โลกกับด้วยกับทีมแชมป์โลกเนี่ยไปเรียนปรึกษานำโครงการนี้ไปเรียนหรือปรึกษาพนักท่านจักรีศรีพนักท่านเป็นสถานเอกอัครทูตณกรุงเบิร์นท่านก็ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีนะเราจะจัดคอร์สแบบนี้โครงการเราเป็นแบบนี้อย่างนี้ท่านก็เมตตาอนุเคราะห์ยินดีและสนับสนุนเต็มที่ฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้ใหญ่ทั้งสองได้ให้การเปิดโอกาสแล้วก็สนับสนุนเต็มที่แล้วเราจึงได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการนะฮะซึ่งโครงการเราเนี่ยเราจะประเมินรับสมัครผู้อบรมอยู่ที่ประมาณ80คนแต่พอเราประกาศไปแล้วเนี่ยประกาศโครงการไปแล้วเนี่ยมีผู้สนใจทั่วโลกเลยต้องบอกว่าทั่วโลกจริงๆนะฮะเห็นโครงการของเราเนี่ยถือว่าเป็นการยิ่งใหญ่เป็นการรวมแชมป์ที่10คนเนี่ยก็สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากจนได้ผู้สมัครที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้102คนนะฮะค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์สมเกียรติด้วยนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันมาสัมภาษณ์พระเทพกิติโมรีเจ้าอาวาสวัดศรีนครินทร์วรารามที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะกราบนมัสการค่ะค่ะอยากจะให้หลวงพ่อเล่าเกี่ยวกับโครงการที่กำลังจะก่อสร้างอะค่ะทางวัดมีโครงการก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ111พรรษาสมเด็จย่าชาตกรณุสรนั่นก็หมายความว่าจะสร้างเป็นศาลาอนุสรณ์แด่พระองค์ท่านเนื่องจากว่าห้องประชุมอยู่ใต้ถุนโรงอุโบสถนั้นไม่เป็นการเพียงพอแก่การบริการของความต้องการของประชาชนเพราะเรามีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์คุณสมเกียรติได้มีโครงการนวดฝึกฝนอบรมผู้ที่เป็นผู้เรียนนวดแผนโบราณมาแล้วแล้วก็เป็นโครงการที่ดีก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทางวัดจัดขึ้นอีกหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ111พรรษาสมเด็จย่าชาตกรณุสรซึ่งก็จะเป็นเมมโมเรียลฮอลล์สำหรับองค์สมเด็จย่าของพวกเราซึ่งจะคงอยู่คู่กับโลกต่อไปตราบเท่านานแสนนานค่ะนี่เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะที่จะร่วมทำบุญนะคะก็สามารถติดต่อที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบนมัสการค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์ช้างจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอาจารย์ช้างค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะอยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับผมสวิตซ์ไตรลาซีนะครับหรือชื่อว่าช้างนะครับเป็นอาจารย์ช้างอยู่ที่ฟลอริดาอเมริกานะครับแล้วก็ล่าสุดผมเพิ่งได้แชมป์โลกนะครับประเภทนวดเหรียญเงินครับเป็นเหรียญเงินประเภท
เอเชียนนะครับจากโคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะครับค่ะแล้วก็ในการมาร่วมสอนในครั้งนี้จะมีความรู้สึกยังไงที่แบบว่ามีนักเรียนมาเรียนมากกว่า100คนแล้วก็เอาเงินนี้ไปหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็ไปสร้างอาคารเกี่ยวกับหอประชุมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้รู้สึกเหรอครับก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าปิติอิ่มบุญอิ่มใจนะครับอิ่มเพื่อนและเต็มไปด้วยความรู้ทั้งหมดเลยนะครับที่เด็กๆจะแสวงได้และที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นการรวมตัวครั้งแรกนะครับของบุคลากรวงการนวดที่ใหญ่โดยเฉพาะบุคลากรนวดที่เป็นแชมป์โลกนะครับที่มีเลือดนะครับและหัวใจเป็นคนไทยเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดคือครั้งนี้แหละครับไม่เคยเห็นมากกว่านี้นะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายที่มารวมตัวกันเนี่ยเพื่อจะให้ความรู้และเคล็ดลับดีๆกับน้องๆนะครับคือผมอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราด้วยคือให้ครูบาอาจารย์รักใคร่แล้วก็เคารพซึ่งกันและกันยอมรับในศาสตร์และศิลป์นะครับต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะนวดไทยของเราเนี่ยมีชื่อเสียงมากแผ่นดินไทยนะครับมีศาสตร์ในการนวดจะว่ามากที่สุดในโลกก็ยังว่าได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้รวมเป็นก้อนเป็นกลุ่มหรือว่าเข้าเป็นก้อนเดียวแล้วจัดว่าทุกอย่างเป็นนวดไทยนะครับเพราะเรายังมีการค่อนข้างจะไม่ได้เป็นกลุ่มเกี่ยวเป็นก้อนเดียวครับแต่ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะอาจารย์นะค่ะเราดีใจมากครับทางยุโรปทางเมืองนอกเรารวมกันได้เป็นก้อนกลมมากๆเลยครับค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ช้างเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับครูอ้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้ครูอ้อมแนะนำนิดนึงว่าเป็นแชมป์โลกได้รางวัลเยอะมากเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อจิตภาเวลคินสันนะคะประจำอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ตอนนี้เราได้เป็นมาสเตอร์ออฟเดอะเวิลด์นะคะเดินสายสอน7ประเทศนะคะค่ะนะคะเราได้เหรียญทองกว่าเหรียญทองมาในระยะ6เดือนนะคะ4ที่นะคะ4ที่ด้วยกันนะคะค่ะที่มีที่ประเทศเดนมาร์กแล้วก็ประเทศUK แล้วก็ที่ประเทศอิตาลี2ครั้งค่ะประเทศอิตาลี2ครั้งเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้เป็นกรรมการโลกด้วยเป็นกรรมการนะคะแล้วก็ได้ไต่เต้าขึ้นมาเป็นมาสเตอร์สอนนะคะใน11คนมีคนไทย1คนในนั้นเราถือว่าเราโชคดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เราคนไทยทุกคนนะคะก็โชคดีเช่นเดียวกันเราทำได้แล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนทำได้อย่างเราเช่นกันค่ะครูสวยมากเลยนะคะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้ค่ะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะครูอ้อมมีความรู้สึกยังไงที่มีนักเรียนมาเรียนมากกว่า100คนแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปสร้างอาคารหออาคารสมเด็จย่าหอประชุมอะไรเงี้ยนะโอ้เกิดความปิติมากนะคะแล้วก็ทุกคนเลยนะคะพี่น้องคนไทยทุกคนที่มาร่วมในการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นมากนะคะแล้วก็พวกเราแชมป์ทั้ง10คนนะคะทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจเลยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องทุกคนนะคะเสียดายเงินที่ลงทุนมานะคะ600เคนใช่ไหมคะเป็นเงินที่นี่ค่ะเป็นเงินของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นเงินที่คุ้มค่าที่สุดเลยค่ะคุ้มเกินคุ้มค่ะเพราะพวกเราให้คุณด้วยใจเลยค่ะนะคะแล้วก็ปิติอย่างยิ่งที่ทางสถานทูตแล้วก็อาจารย์สมเกียรติได้เชิญพวกเรามาปลื้มตันมากนะคะและที่สำคัญหน้าที่สิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะเป็นสถานที่ของสมเด็จย่าของเรานั่นเองนะคะถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะเป็นที่ยิ่งใหญ่มากวันนี้นะคะทางรายการขอกราบขอบพระคุณครูอ้อมเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับพี่ทิพย์ค่ะพี่ทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยูตาทิพย์ปนดินค่ะอยู่เมืองบาเซิลค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะค่ะวันนี้นะคะภาษาเยอรมันนะคะเราจะเรียนคำว่าอะไรบ้างคะกระเป๋าค่ะภาษาเยอรมันจะเรียกว่าทัชเชอร์ทัชเชอร์สูทค่ะเสื้อสูทต่างๆนี้นะคะจะเรียกว่าอันจูกอันจูกค่ะรองเท้าชูชื่อกระโปรงร็อกร็อกกางเกงโฮสเซอร์โฮสเซอร์ค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ทิพย์เป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ